วัสดีครับผมชัยอนันต์ดำรงรัตน์ครับจากกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ทีมการเข้าใจเสียงและข้อความก็วันนี้อยากจะมาแนะนำตัวสนทนาแพลตฟอร์มเชิงปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวตารนะครับซึ่งปัญหาหลักๆของทุกวันนี้ครับทุกหลายๆหน่วยงานเขามีความต้องการบริการทางด้านการให้ข้อมูลต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีคนมาเข้ามาใช้งานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พนักงานก็จะตอบไม่ทันแล้วก็บางอย่างเราต้องการคนไปทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นฉะนั้นทางทีมวิจัยเนี่ยก็ได้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแปลงเสียงให้กลายเป็นตัวหนังสือหรือทำหน้าที่คล้ายๆกับหูมีตัวเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่แปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงหรือทำหน้าที่คล้ายปากแล้วก็มีกลุ่มเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายๆแชทบอททำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสมองดังนั้นทางทีมเราก็เลยได้รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และก็เทคโนโลยีทำหน้าที่ AI เหล่านี้ครับมารวบรวมเป็นระบบสนทนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาตัวนี้ครับผมสวัสดีค่ะวัทยาชุนวิจิตราค่ะจุดเด่นของน้องสนทนานะคะก็คือสามารถถอดความเสียงพูดได้ถูกต้องถึง 80% ค่ะแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานสุดท้ายนะคะยังสามารถที่จะแสดงท่าทางพร้อมพูดตอบโต้กับผู้ที่มาใช้งานได้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้น้องสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมคะในงานแน็กปีนี้จัดที่ไหนคะปีนี้งานแน็ก2023จัดที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง31มีนาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะเราก็เห็นตัวอย่างการใช้งานของน้องสนทนาแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะใครอยากจะคุยกับน้องสนทนาอยากมาเม้ามอยกับน้องสนทนาลองเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่ NetTech ค่ะขอบคุณค่ะ